ยอดหญิงกตัญญูกับเจ้าชายไม้หอมตอนที่5เจ้าชายไม้หอมเจ้าชายผู้สง่างามได้จากเมืองมาเพื่อเรียนวิชาเพลงดาบและเพลงอาวุธที่สำนักดาบแห่งหนึ่งก็ด้วยเพราะว่าความเฉลียวฉลาดจึงได้ร่ำเรียนการใช้อาวุธและก็สำเร็จในไม่ช้าขณะอยู่สำนักดาบนั้นวันหนึ่งเจ้าชายก็ได้พบเห็นกิ่งไม้เล็กๆที่ลอยมาที่ลำธารซึ่งไม้นั้นมีกลิ่นหอมมากเจ้าชายจึงได้ตัดไม้นั้นเก็บไว้ประมาณสักปลายก้อยและก็ได้เก็บติดตัวไว้ทำให้กลิ่นกายมีความหอมตลอดเวลาและต่อมาจึงได้เดินทางกลับไปยังเมืองของเจ้าชายระหว่างการเดินทางกลับเมืองนั้นเจ้าชายก็ได้ใช้เส้นทางซึ่งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ผ่านทางกระท่อมสองตายายนั่นเองเจ้าชายซึ่งแต่งกายคล้ายแบบชาวบ้านธรรมดาก็ได้แวะเข้าไปที่กระท่อมตานั้นกำลังตัดไม้ผ่าฟืนอยู่เมื่อเห็นเจ้าชายเดินมาก็จึงได้เอ่ยทักถามอ้าวพนุ่มเจ้าจะเดินทางไปที่ใดหรือแวะมากินน้ำพักให้หายเหนื่อยซะก่อนเถอะเจ้าชายส่งยิ้มให้กำลังจะเข้าไปในเมืองนะตาก็เลยแวะมาขอน้ำกินสักหน่อยนะตาอ้าวมาเลยเดี๋ยวจะตักน้ำให้นะตาก็ทำท่าจะไปตักน้ำที่โอ่งน้ำโอ่งน้ำนั้นเป็นดินเผาเป็นโอ่งดินเผาที่ตั้งวางอยู่บนแคร่บนชั้นวางอยู่ใกล้ๆกับแคร่ไม้ไผ่ไม่เป็นไรหรอกตาเดี๋ยวเราตักกินเองได้เมื่อเจ้าชายดื่มน้ำแล้วก็นั่งพักที่แคร่ไม้ไผ่ทั้งสองพูดคุยกันสักพักเจ้าชายก็ออกเดินทางต่อจุดหมายปลายทางที่ในเมืองเมื่อเจ้าชายรับสายตาไปแล้วเจ้าหญิงน้อยกับยายก็กลับมาจากสวนหลังบ้านซึ่งทั้งสองเข้าไปเก็บผักมาเพื่อทำอาหารมื้อเย็นเมื่อสักครู่มีใครแวะมาหรือตาเจ้าหญิงน้อยถามผู้เป็นตาก็เป็นชายหนุ่มนะดูท่าทางการพูดการจาก็น่าจะเป็นคนดีอยู่นะดูมีสง่าราศีแต่ที่สำคัญน่ะมีกลิ่นกายที่หอมน่ะตาพูดยังไม่ทันจบเจ้าหญิงน้อยก็ยื่นส่งชิ้นไม้ส่งให้ตาดูกลิ่นหอมเหมือนชิ้นไม้นี้หรือเปล่าล่ะตาโอ้ใช่เลยก็คงจะเป็นของพ่อหนุ่มคนนั้นนั่นล่ะคงจะรีบร้อนไปก็เลยทำตกหล่นไว้น่ะสิเราจะเก็บเอาไว้ให้เขาหน้าตาก็แล้วแต่เจ้าละกันแต่ตาว่านะเขาคงไม่กลับมาแล้วล่ะเพราะเขามุ่งหน้าเข้าเมืองน่ะตั้งแต่วันนั้นมาเจ้าหญิงน้อยก็เก็บชิ้นไม้นั้นไว้คล้ายกับว่าชิ้นไม้ที่มีกลิ่นหอมนั้นเป็นดั่งเพื่อนเป็นเหมือนสิ่งของที่ต้องชะตาพามาพบกันมีความผูกพันกับชิ้นไม้ชิ้นนี้ทั้งที่ยังไม่ทันได้เห็นหน้ากันนี่คงเป็นชะตาที่กำหนดไว้แล้วกระมังเจ้าหญิงน้อยเธอก็วุ่นอยู่ในครัวเพื่อหุงหาทำกับข้าวเพื่อเป็นอาหารมื้อเช้าพร้อมกับจัดเตรียมห่อข้าวห่อปลา1ชุดตามที่ตาบอกไว้ตากับยายเลี่ยงออกมาเดินที่หน้ากระท่อมนี่ตาสั่งให้หลานเตรียมห่อข้าวทำไมหรือยายถามด้วยความสงสัยตาหันมายิ้มกับยายแต่สายตาก็แอบเศร้าอยู่นิดๆด้วยความกังวลใจยายก็ดูสิเจ้าหญิงน้อยของเราน่ะเธอเป็นสาวแล้วนะเป็นสาวที่เพียบพร้อมแล้วนะที่พร้อมจะแต่งงานและมีครอบครัว
ยายก็ได้แต่พยักหน้าช้าๆประเดี๋ยวตอนสายๆเราจะไปที่ต้นไม้ใหญ่กันนะบอกหลานด้วยล่ะไปทำอะไรหรือตาก็ไปขอพรนะสิขอคู่ชีวิตให้เจ้าหญิงน้อยของเราไงยายพยักหน้ารับคำพร้อมกับเดินเข้าไปในครัวเพื่อช่วยหลานทำกับข้าววันนี้ยายก็ได้ลงมือทำกล้วยบวชชีเป็นขนมหวานด้วยเสียงไก่ป่ายังขันอยู่ไม่ห่างไกลนะที่ต้นไทรไม้ใหญ่วันนี้ท้องฟ้าสดใสแสงแดดยามเช้าสาดส่องหมู่นกน้อยใหญ่ต่างทยอยผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาที่ต้นไม้ลูกไทรที่ปลายกิ่งก็กำลังสุกแดงล้อสายตาให้มวลหมู่นกน้อยเข้ามากินเสียยิ่งนักตัวหนึ่งกินอิ่มจากไปตัวใหม่ก็เข้ามาแทนที่ตายายจัดแจงอาหารคาวหวานที่เตรียมมาเสร็จแล้วตาก็อัญเชิญเทวดาที่สถิตอยู่ต้นไม้นี้มารับอาหารและตาก็บอกยายและหลานให้กล่าวขอพรจากเทวดาเทวดาที่ตาเชื่อว่าเป็นผู้ที่สถิตอาศัยอยู่ต้นไม้ต้นนี้จงกล่าวขอพรคนละหนึ่งอย่างนะกล่าวภาวนาในใจก็ได้ตาหันมาบอกกับยายและเจ้าหญิงน้อยพร้อมกับตัวเองก็ยกมือพนมขอพรอยู่ในใจสาธุท่านเทวดาผู้ศักดิ์สิทธิ์วันนี้ลูกมาขอพรขอท่านมอบชายที่เป็นคนดีมาเป็นคู่ชีวิตให้หลานของข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุตาพูดกล่าวขอพรในใจเสร็จแล้วก็หันไปพยักหน้ากับยายสาธุขอให้เจ้าหญิงน้อยของยายจงพบคู่ครองที่ดีด้วยเถิดยายก็ขอพรเช่นเดียวกับตาเอ้าเจ้าหญิงน้อยของยายเจ้าจะขออะไรก็ขอเอาเถิดเจ้าหญิงน้อยผู้เป็นหลานยายก็ได้หันมาสบตากับยายส่วนในใจเธอนั้นเธอก็รู้อยู่แล้วว่าวันนี้ที่ตากับยายพามานั้นเพื่อจะมาขอพรให้เธอได้แต่งงานมีครอบครัวเธอก็จึงเอ่ยกราบขอพรแต่ในใจว่าสาธุหากให้ลูกแต่งงานมีครอบครัวลูกก็จะขอแต่งงานกับไม้หอมชิ้นนี้เพื่อที่ลูกจะได้อยู่ดูแลตาและยายตลอดชีวิตและตลอดไปสาธุเจ้าหญิงน้อยเธอได้กล่าวแบบนั้น